โอ้โหนี่ต้นหมากหลอดหรือว่ามะหลอดนะที่นาเล็กได้ลูกมากินแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะนะแล้วก็เอาเพาะต้นกล้าเอามาปลูกในสวนของโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะอนุรักษ์เอาไว้อยากจะให้คนรู้จักนะหมากหลอดหรือมะหลอดนะก็เป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคนทางเหนือจะรู้จักดีฮะหรือว่าทางอีสานทางติดฝั่งลาวเนี่ยจะรู้จักกันดีฮะหมากหลอดหรือช่างมะหลอดครับผมท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาเลาะชมไม้ในสวนที่เราปลูกไว้อันนี้ในสวนของโรงพยาบาลในดงป่าตะเคียนเนี่ยมันเป็นสวนป่าเพราะนั้นนาเล็กก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับการปลูกไม้ป่าก็เลยเอาต้นหมากหลอดหรือมะหลอดนะก็เป็นไม้ทรงคุ้มเตี้ยนะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวๆนะเขาบอกว่ากินกับน้ำปลาพวกเกลืออะไรเนี่ยอร่อยฮะอร่อยแบบเปรี้ยวน้ำลายไหลเจี๊ยกเลยเนี่ยมันลูกเหมือนวงรีอ่ะคล้ายๆมะเขือเทศราชินีอ่ะประมาณนั้นแหละลูกประมาณอย่างนั้นแหละนะลองนึกภาพตรงนั้นแหละและลูกสีออกแดงๆส้มๆนะเราไปคลุกกับน้ำปลานะโอ้โหใส่น้ำตาลไปหน่อยรสชาติออกหวานเปรี้ยวๆสุดยอดเลยสำหรับต้นนี้นะนาเล็กก็เพาะได้มาประมาณสัก2ปีก็ให้โปรดิวซิตเข้ามาปลูกและช่วยดูแลนะก็ได้แต่หวังว่านะเขาจะรอดนะนี่ปีที่2ก็ดูแข็งแรงดีนะเนี่ยดูต้นก็ดูสดใสดีแต่ว่ายังไม่โตแค่นั้นเองนะก็ต้องรอเวลากันอีกสักนิดหนึ่งว่าจะได้เห็นไม้ที่ถือว่าหายากในฝั่งเรานะคือจะอยู่ทางภาคเหนือคนทางภาคเหนือน่าจะรู้จักดีฮะนะต้นมะหลอดนะก็ปลูกเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้นะอันไหนที่หายากได้สักต้นหนึ่งก็ยังดีนะถ้ามันออกลูกออกผลก็จะได้สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นี่แหละนาเล็กส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจาก1นี่แหละ1ไว้ก่อนนะขอให้มี1ก่อน2มันจะตามมาเองเราไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวทำเพื่อหลายๆคนทำเพื่อคนจะได้รู้จักกันรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้รู้จักเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไกลอยู่แถวนี้เราก็มีให้ชมเหมือนกันนี่แหละผลไม้เด็ดๆเลยฮะนะรสชาติดีๆรสชาติเปรี้ยวๆนะกินเป็นอาหารว่างได้ดีนักเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กคิดตนในชาแนลสวัสดีดูลักษณะใบของเขานะเหมือนหม่นๆเนี่ยนะเนี่ยใบใหม่ๆออกมาจะเป็นแบบนี้สีเงินๆอยู่ด้านหน้านะแต่พอใบแก่ไปแล้วเนี่ยก็จะค่อยลอกหลุดไปนะเนี่ยเป็นมนแต่รูปออกได้นะเนี่ยเดี๋ยวดูด้านหลังใบที่นี่โอ้โหหลังใบสีแบบสีเงินแบบเงินเหมือนเงินตะกั่วเลยฮะนะเออก็แปลกดีนะนี่ฮะนี่ฮะมะหลอดแม่มันเหมือนจะมะปลอดมันเหมือนกับปลอดเลยฮะเนี่ยใช่ไหมฮะหลังใบทุกใบเลยฮะแปลกฮะแปลกนี่เพิ่งสังเกตฮะนะเนี่ยดูฮะทุกใบเนี่ยนี่ถือว่าแปลกมากๆเลยอ่ะ
ครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามารู้จักกันนะต้นมะหลอดนะหวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้ไม้ใหม่ๆกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ